ชีวิตสงบเมื่อพบวัดเขาบอกให้หยุดชีวิตไม่สงบแล้วไต้ซื่อช่วยด้วยไต้ซื่อจีนี้ไปไหนอะฮะออกมานะเดี๋ยวมีเรื่องอะไรเนี่ยไต้ซื่อช่วยด้วยไต้ซื่อช่วยด้วยไต้ซื่อหมอนี่เป็นจอนอะพวกเขาถือดาบข้าต่างหากนะที่ถูกมัดแล้วแค่กันไว้ก่อนเขาเป็นโจรจริงๆนะไต้ซื่อเขาเป็นโจรแต่ว่าเจ้ากลับถือดาบเลยใช่เต็มมือเลยนี่มันดาบของเขาเนี่ยหยุดละไล่ฆ่ากันในวัดจะโดนพระอัดไม่รู้ตัวแรงอาตมาฉายาว่าปู่ตงโปรดรักษาความสงบด้วยไล่ฆ่ากันมาไกลเนี่ยทุกคนคงจะหิวใช่ไหมล่ะหาอะไรกินก่อนเถอะมีแรงแล้วค่อยฆ่ากันใหม่ลองดาบลองดาบโอ้โหเหมาะมือจริงๆเลยแม่ใช้ได้ขอยืมไปหั่นไก่ได้ไหมทำไมให้อะถึงเลือดเมื่อก่อนนะกูเป็นนักเลงที่บวชเนี่ยหนีนี่ขอร้องอย่าทำให้เปรี้ยวตีนเรื่องนี้ครูอังคณาจะรู้ไหมเนี่ยอ๋อเคลียร์พื้นที่นี่ตั้งร้านตั้งร้านโอ้สัมภาระเยอะรอแป๊บหนึ่งนะนายผ้าเย็นครับนายส่วนของมันให้ใช้ข้อมือเช็ดเอาเองนั่นไงส่วนนายรับขนมจีบซาเปาเพิ่มไหมครับรู้สึกเป็นเหมือนซื้อเป็นไงก็ไม่รู้ได้มาตอนไหนเนี่ยอ๋อข้าจิกมาเมื่อวานซื้อน่ะเจ้าของเขาเผลอข้าก็เลยใช้สิทธิ์แลกจิกเข้ามายังมีอีกเยอะยังมีอีกเยอะเพียบเลยเหมือนจะเป็นคนดีนี่ครับนายน้ำหล่อลื่นลำคอยังมีเยอะยังมีเยอะยังไม่หมดยังไม่หมดนี่ครับนายหาตาลิหาตาลินี่เบอร์3เลยนี่เจ้ารู้ได้ยังไงว่าข้าจะปล้นน่าจะมันฟ้องเหรอเห็นชัดๆอยู่แล้วเจ้าเองก็คงจะไม่ดีไปกว่าข้าหรอกถ้าไม่อย่างนั้นจะเดาแผนข้าออกได้ยังไงจริงไหมนายท่านของข้าเป็นคนฉลาดเขาจะได้เป็นขุนนางในราชสำนักใหญ่นะใหญ่นะถ้าหากว่าเขาได้เป็นขุนนางจะต้องเป็นคนชอบฉนแน่นอนปากปากดูไปดูมาแล้วคงจะเหมือนกันทั้งนายและบ่าวนี่เดี๋ยวเตะให้หมากระเด็นออกจากปากเลยช่างเถอะเด้ออย่ามาสนใจเลยถือเป็นคำชมก็แล้วกันนะมันชมที่ไหนมันแช่งนี่ทนายไม่ห้ามนะได้เตะหมากระเด็นออกจากปากแน่ไม่ขยับทำไมล่ะกูกลัวกูจะมาหยิบเทียนมึงอย่ามองเดี๋ยวกูหยิบเทียนไม่ถูกขอให้นายท่านได้เป็นใหญ่เป็นโตด้วยเถิดเจ้าประคุณจะได้เกาะกินไปเรื่อยๆนี่ของนายท่านขอให้ข้ามีกินมีดื่มตลอดชีวิตนี่ของข้าเฮ้ยนายท่านนายท่านมาดูนี่ดิมีสาวงามตั้งเยอะบนกำแพงอ่ะว้าวนางฟ้าบนสงสวรรค์แท้ๆเฮ้ยจะแปลกใจทำไมเล่าก็แค่ผู้หญิงเนอะถ้าเป็นคนดีไม่ต้องกลัวไร้คู่หรอกนะข้าบอกกี่หนแล้วบอกหลายหนแต่ลืมทุกหนลูกผู้ชายลูกผู้ชายต้องเริ่มจากทำตัวเป็นคนดีแลดูครอบครัวดูแลครอบครัวดูแลครอบครัวก็ได้ดูแลครอบครัวรับใช้ชาติรับใช้ชาติฟาดงบประมาณจะบ้าหรือไงนี่ท่องมาได้เจ้าคงดีไม่ได้แน่ชาตินี้ถ้าได้ดีจะมาเกาะท่านกินหรือให้มาจกอาหารของเราได้ไงอ่ะเอ้ยโถไอ้หน้าด้านด่าไม่เถียงสักคำจริงด้วยมันจะเถียงหรือยังไงมันเคี้ยวซาลาเปาอยู่เฮ้ยนะเป็นเด็กเสิร์ฟไปซะแล้วฮึWhat?
เป็นอะไรไปอ่ะข้ากลัวความมืดกลัวความมืดเหรอแล้วก็ดีแล้วก็ถ้ากลัวความมืดแล้วมันจะไม่ใช่ผีไงเล่าดีๆๆเป็นคนแล้วเป็นคนไม่ใช่ผีไอ้นี่แล้วเราอยู่ไหนกันเนี่ยก็ไม่รู้เหรออ๋อตรงนั้นมีแสงไฟเนอะเราไปกันเถอะไปจะไปก่อนนะเดี๋ยวข้าสองทางให้นี่สองทางไปสองทางไปสองทางเลยไปสองทางไปไปไปโอ้ยสองทางให้ชาวบ้านลืมดูทางให้ตัวเองก็โอ้ยเป็นไรไหมไม่เป็นไรมั้งโอ้ยแย่เสียหายหมดเลยงั้นเอางี้ดีกว่านะข้าจะเดินนำส่วนเจ้าน่ะเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวไปไหนเล่าพวกเจ้าเล่นอะไรกันเหรอก็ไม่มีอะไรหรอกคุยกันเฉยๆนี่เสียงจะเห็นมูตานไหมมูตานน่ะไม่ได้อยู่กับเจ้าเหรอเปล่านี่อะไรโอ้โหทำไมคนเยอะแยะจังเลยอ่ะนี่แล้วพวกเขาทำอะไรกันเหรอห้ามพูดนะเดินตรงไปทางทิศตะวันตกไปทำไมเล่าจะเจอหมู่บ้านเจ้าไปที่นั่นก่อนนะแล้วจะตามเข้าไปหรือเปล่าเนี่ยฮะแน่นอนรีบไปเร็วโอ้ยลืมก็ขอถามชื่อเจ้าก่อนได้ไหมมูตานมูตานเหรอรีบไปเร็วสิไปเร็วข้าไปก่อนนะเร็วเร็วแล้วลุยเสียงค่ะให้ทางค่ะยุนเหมยยุนเหมยค่ะติงเซียงอยู่นี่ช่วยเซียนค่ะยาชินค่ะซื่อจือค่ะมู่ตานค่ะเดี๋ยวก่อนมู่ตานค่ะเจ้าไปไหนมาข้ามาสายทำโทษข้าเถอะข้าไม่ได้จะลงโทษข้าแค่ถามเจ้าเจ้าไม่เคยโกหกข้าบอกข้ามาขอโทษนะขอโทษนะผู้ชายผู้ชายจริงด้วยใช่จริงๆจริงด้วยโทษนะโทษเป็นเลยข้าคือเดี๋ยวโทษข้าด้วยนะข้าลืมแนะนำตัวเองนะข้าชื่อจือเสี่ยวเหลียนชื่อจือเสี่ยวเหลียนชื่อก็งามนามก็พร้อมขอบัตรเสด็จแล้วอะไรกันอ่ะนี่ยกโอ๊ยมึงเตะทำไมฮะฮะวูวูห้ามออกมาย่อเออเป็นที่ที่น่าหลบมากวันนี้ฝ่าบาทงดงามมากงั้นเหรอวันนี้ข้าสวยไหมสวยเพคะวันนี้ชุดข้าสวยไหมสวยเพคะสาวเย้าไหนเจ้าบอกข้าสิส่วนไหนของข้าสวยที่สุดวันนี้ฝ่าบาทแต่งหน้าดูสว่างงดงามมากสีของตาทำให้โลกดูสว่างสวยชมกันอย่างเดียวเลยเขาได้กลิ่นอะไรแปลกกลิ่นผู้ชายลูกมาจากไหนเนี่ยอ๋อเฮ้ยต
จ้าเห็นผู้ชายแถวนี้ไหมเจ้าเห็นบ้างหรือเปล่าออกมานะอะไรเนี่ยปล่อยข้าสิเออแล้วอุ้มจะมาไหลแล้วเนี่ยโอ้โทษทีไม่รู้ตัวเลยไม่มาทำให้วุ่นวายจังเลยอ่ะเร็วทันหน้าอย่าบ่นเหนื่อยไม่ไหวแล้วรีบไปเร็วเข้าเร็วนี่เข้าไปสิเราอยู่ในนี้นะแล้วเจ้าจะไปไหนอ่ะชั้นไหนเนี่ยมาหาเพื่อนไม่ต้องกลัวข้าขนาดนั้นก็ได้ถ้ากลัวเจ้าจะแย่ปีศาจอย่างเจ้าจะเป็นเพื่อนกับนางฟ้าอย่างเราได้ยังไงเราทั้งสองต่างรักกันโอ้รักกันเหรอดูเหมือนว่าเจ้าจะตกหลุมรักถึงขั้นยอมเสี่ยงชีวิตเพื่อเจอนางเชียวนะเรารักกันเจ้าหยุดเราไม่ได้ใครรักกับเจ้าใครรักกับเจ้าความรักสำหรับคนตายก็ไม่มีค่าอะไรนางคนไหนที่ใจสลายความรักสำหรับผู้ชายเป็นแค่เกมมีแต่จะทำร้ายผู้หญิงข้าจะไม่ยอมให้พวกเจ้าเจอแบบนั้นข้าบอกหลายครั้งแล้วว่าข้า
้าดูแลทุกอย่างที่นี่ใครจะล้ำกฎข้าไม่ได้วันนี้ข้าไม่สอนอะไรทั้งนั้นไม่มีอารมณ์เขาอยู่ไหนแล้วนั่นน่ะสิไปอยู่ไหนแล้วเนี่ยนี่เจ้าไม่ได้พาเขามาที่นี่เหรอเมื่อกี้เขายังอยู่เลยอ่ะคนรักของเจ้าใช่ไหมหมายถึงใครคนที่คุยกับท่านน่ะเหรอเจ้าก็รู้ก็หมายถึงปีศาจหินนั่นเชิญท่านไปบอกฝ่าบาทเลยไหนล่ะผู้ชายอยู่ไหนแล้วบอกมาเร็วสิใช่แล้วบอกมาเร็วอยู่ไหนเขาไม่อยู่แล้วหายไปไหนก็ไม่รู้จะไม่ใช่ปีศาจอีกตัวเหรอไม่ใช่หรอกปีศาจอะไรจะซุ่มซ่ามขนาดนั้นโธ่เอ้ยไปแล้วหรอกเหรอเฮ้ยน่าเสียดายหน้าตาดีซะด้วยจะผิดหวังทำไมเขาอาจจะไม่ชอบเจ้าด้วยซ้ำนี่เจ้าไม่ใช่มนุษย์รู้ได้ไงว่าพวกเขาคิดอะไรอยู่พวกเขาอาจจะชอบคนร่าเริงสดใสเหมือนข้าก็ได้นะเจ้าน่ะพูดมากเกินใช่ละข้าว่าผู้ชายเนี่ยนะชอบคนเงียบๆแล้วก็เชื่อฟังแบบข้าเฮ้ยเจ้าจะรู้อะไรผู้ชายมองหาเมียไม่ใช่บ่าวรับใช้เจ้าไม่เข้าใจหรอกไม่ต้องรอให้เขามาจีบถ้าเจอสักคนก็จะทำให้เขาตกเป็นของข้าทันทีเจ้าเนี่ยมันแรงเกินไปเป็นผู้ชายเขาไม่ชอบเจ้าหรอกเฮ้ยพอทีจะบอกอะไรให้นะถ้าข้าเป็นผู้ชายเนี่ยนะยังไงข้าเลือกเลยข้ารู้ข้าจะไม่สนพวกเจ้าหรอกข้าจะชอบใครติงเสียงทำไมอะฮะนั่นน่ะสิทำไมเป็นข้าล่ะก็ติงเซียงเนี่ยน่ารักแล้วก็เรียบร้อยนางใส่ใจแต่มีความคิดเป็นของตัวเองที่สำคัญที่สุดนะนางไม่ก้าวร้าวไม่อ่อนแอเกินไปนางจะเป็นภรรยาที่ดีที่สุดในโลกเลยใครบอกเจ้าฝ่าบาทบอกฝ่าบาทพูดจริงเหรอจริงดิแต่ดูเหมือนเขาจะชอบสาวเย้านะวิไม่จริงหรอกจะรู้ได้ยังไงก็คนก้าวร้าวอย่างนางใครจะไปชอบเราชอบเจ้าแน่นอนถ้ามีคนอยากแต่งงานกับข้าจริงๆข้าควรทำยังไงนะถ้าข้าไม่ได้รักผู้ชายที่อยากแต่งงานกับข้าคงจะปวดหัวหน้าดูจะคิดมากเกินไปแต่งงานมีครอบครัวถือเป็นเรื่องที่ดีจะต้องรับผิดชอบหน้าที่ของภรรยาไม่มีความรักจะมีสุขเหรอคิดถึงแต่เรื่องความรักอยากเดือดร้อนได้ไงไปเถอะข้าอยากรู้ว่าเขาอยู่ไหนท่านมาทำอะไรเจ้าพาผู้ชายเข้ามาเหรอท่านเห็นเหรอข้าเห็นทุกอย่างที่เกิดขึ้นตอบข้ามาสิเจ้าเนี่ยพาผู้ชายเข้ามาใช่ไหมจะสอบสวนข้าเหรอข้าแค่ถามเจ้าอย่างเพื่อนครับเรางั้นก็ดีงั้นข้าก็จับเขาได้ใช่ไหมเชิญเลยแล้วเอาไปทำไมล่ะเขาหลบอยู่ยาย
เจ้ามันช่างขี้ขลาดว่าใครวะเอาแต่ซ่อนตัวอยู่ในนี้รู้ได้ไงวะเสร็จกันเจ้าอยากมีเพื่อนคือแต่กังวลเรื่องโน่นนี่นั่นพูดกับใครออกไปสิออกไปพูดจากับพวกนางเอ้าลำพึงคนเดียวออกไปแล้วไงพวกนางไม่รับเจ้าเป็นเพื่อนหรอกเอาหนูมาพูดกับเราเจ้าชอบเก็ดหน้าและทำโทษพวกนางใครจะกล้าเป็นเพื่อนกับเจ้าโอ้เข้าใจแล้วอิจฉาที่พวกนางมีความรักเหรอพวกนางพาผู้ชายมานี่เจ้ากล้าหรือเปล่าฝ่าบาทชื่นชมเจ้าหรือไงเจ้ามีความสุขไหมพวกนางไม่ชอบเจ้าข้าก็ไม่ชอบเจ้าจริงเหรอฮะเหรอเจ้าอยู่ในห้องนี้มาตลอดเหรอข้าถามเจ้าอยู่เจ้าข้าเหรอเจ้าอยู่มาตลอดเหรอคือใช่แล้วมานางอยู่ตลอดได้ยินตลอดถูกจีตลอดโอ้ยคุณบ้าโรคจิตเดี๋ยวขอแม่นางข้าเป็นลูกผู้ชายข้ามีมารยาทพอข้าไม่เคยพบเจ้ามาก่อนนะข้ารอคนอยู่แต่ไม่รู้เจ้าข้ามาทำไมก็นี่มันห้องของข้าก็ข้าไม่รู้เนี่ยว่าห้องเจ้าอ่ะเจ้าเห็นทุกอย่างได้ยินทุกอย่างใช่ไหมไม่เห็นสมัยก็เห็นแต่ว่าไม่ชัดนะได้ยินแต่ก็ได้ยินไม่ชัดเหมือนกันนะแม่นางข้าขอถามหน่อยจะได้มาทำไมชีวิตเจ้าน่าสงสารจังไม่มีเพื่อนเลยเหรอคือคดีไม่ชัดนะแต่ละจะรู้เรื่องหมดเลยก็ได้ก็ขอโทษที่หูข้ามันดีเกินไปเดี๋ยวต้องให้ข้าด้วยเถอะนะข้าขอโทษช่างเถอะก็น่าจะเป็นคนมีเหตุผลนะก็ชื่อจือเสี่ยวเลี้ยนก็ขอเป็นเพื่อนกับเจ้าได้ไหมแล้วขอรู้ชื่อเจ้าด้วยจะได้หรือเปล่าเนี่ยสาวเย้าสาวเย้ามู่ตานเอ็นนี่พวกเจ้าตั้งชื่อตามดอกไม้อย่างนั้นเหรอจะมาหามู่ตานเลยเออใช่ข้ามารอพบนางอยู่ห้องของมู่ตานอยู่ข้างบนอย่างนั้นเหรองั้นต้องขอโทษด้วยนะข้าขอตัวก่อนละเดี๋ยวข้าจะพาเจ้าไปไม่เป็นไรหรอกแค่นี้ข้าไปเองก็ได้นะคือรับปากได้มั้ยว่าเจ้าจะไม่บอกใครเรื่องที่ได้ยินเมื่อกี้เข้าไปบอกเนี่ยยายท่านสาวเย้าอะไรอ่ะไม่ต้องกลัวเดินต่อไปเอาเหรอทำไมต้องไม่ต้องกลัวดูนางสิอะไรผมของนางสิไม่อยากรู้ว่าพวกเรามีคนอัปลักษณ์แบบนี้ด้วยอ่ะอัปลักษณ์ตรงไหนสวยไม่เข้าเผ่าเลยอะไรของเขาแปลกตรงไหนขำว่าอะไรเฮ้ยอะไร
จ้าหายไปไหนมาก็ข้าไปเดินเล่นแถวนี้มามันอันตรายเกินไปคืออ๋อเหรอข้าคิดว่าข้าต้องบอกลาเจ้าแล้วล่ะคือบอกลาเจ้าก่อนไม่ว่าจะอันตรายแค่ไหนก็ตามนะเอาเป็นว่าข้าลาละลาก่อนลาแล้วเจ้าจะไปแบบนี้ไม่ได้เออเหรอนี่จะช่วยเฝ้าทีข้าจะพาเขาไปทำหน่อยเขาอยู่ไหนเนี่ยไปอะไรไม่ตอบเขาเลยรีบไปสิอะไรนี่คือนี่นี่ไม่ใช่โลกของมนุษย์โอ้โหแล้วทั้งนั้นเจ้าไปโลกของมนุษย์ได้ยังไงกันเนี่ยข้าไม่รู้ข้าแค่มองภาพวาดภาพวาดเหรอข้าก็มองภาพวาดเหมือนกันนะแล้วจะมองภาพอะไรอยู่นี่ตอบก่อนสินี่อะไรตามเข้ามาอ๋อไปนั่งลงนั่งตอนนั้นข้ามองภาพวาดในโลกของเจ้าโลกของข้าเหรอที่เจ้าจะบอกว่านี่คือสวรรค์อย่างนั้นเหรอเจ้าเป็นนางฟ้าประมาณนั้นเฮ้ยโอ้ได้ยินว่าโลกของเจ้ามีเมืองมีหมู่บ้านมีถนนซอกซอยมีผู้ชายมีผู้หญิงแล้วของเจ้าเป็นยังไงอ่ะใส่ชุดอะไรกินอะไรชอบอะไรเล่าให้ฟังหน่อยสิมีการจับคู่แต่งงานหรือเปล่าแล้วก็กล้าพูดเรื่องความรักไหมต้องกล้าอยู่แล้วถ้าอยากเห็นที่นั่นเยอะๆเหมือนฝันไปเลยคนที่ฝันน่ะคือข้าต่างหากแล้วโอ้เจ็บตัดเจ็บๆๆไม่ได้ฝันใช่ไหมนางฟ้าแล้วเจ้าทำร้ายผู้ชายแบบนี้ว่าไงนะจงจื้อกล่าวว่าไม่รู้ว่าข้าเป็นคนที่ฝันว่าเป็นผีเสื้อหรือเป็นผีเสื้อที่ฝันว่าเป็นคนเจ้าน่ะกำลังฝันอยู่ก็ได้นะดูสิโอ๊ยเจ้าหญิงข้าปล่อยนะปล่อยข้าสิปล่อยสิไม่ปล่อยอ่ะข้าก็ไม่ปล่อยโอ๊ยปล่อยนะปล่อยข้านะปล่อยสิปล่อยปล่อยข้าข้าไม่ปล่อยข้าชอบชุดเจ้าจังเลยสวยสวยมันเหมือนข้าเจ้าจังใส่ได้โอ๊ยโอ๊ยซุยจือกลับมาแล้วทำไมไม่บอกข้าล่ะก็ข้าไม่กล้ารบกวนนี่ไม่รู้ว่าเจ้าทำอะไรอยู่นี่ข้างนอกเกิดอะไรขึ้นมีทหารมาเต็มไปหมดเลยทหารเหรอไปขอให้ติงเซียงช่วยก่อเรื่องกันเถอะเจ้าดูสิซุยจือลิงเซียงอะไรมีอะไรเหรอช่วยก่อเรื่องให้หน่อยสิเพื่ออะไรล่ะค่อยบอกทีหลังช่วยข้าก่อนนะเร็วสิเอ้ยใครทำนู่นเฮ้ยนี่ทำอะไรเนี่ยทางนี้มันวุ่นวายไปหมดนี่ฮะล้อโดนตลอดเลยอะอะไรกันอีกอะโอ้ยจะเริ่มแล้วI'm sorry.
ตั้งจิตคิดถึงที่ที่เจ้าอยากกลับไปว่าไงนะเร็วเข้าไม่มีเวลาแล้วตั้งจิตจิตมันวุ่นนะวุ่นอยู่ในข้างหลังเร็วสิไม่งั้นเจ้าต้องตายนะจิตไม่มั่นเลยจิตไปกับเจ้าเจ้าจะอยู่กับข้าช่วยชีวิตไหมมูทานมาท่านพร้อมเสิร์ฟครับมือใช่มืออะไรนายท่านกินอะไรสักหน่อยสินี่เป็นภาพวาดนรกอะนายท่านดูอะไรอะใช่ใช่นางจริงด้วยนางไหนทางเข้าเข้าไหนอะทางเข้าอยู่ไหนเนี่ยทางเข้าอยู่ไหนอะเข้าอะไรนายท่านทางเข้าอะทางเข้าอยู่ไหนไหนไหนทางเข้าใต้ซื้อทางเข้าอยู่ไหนเนี่ยใต้ซื้อข้าจะกลับไปที่นั่นได้ยังไงกันนะบอกหน่อยสิกลับไปที่ไหนอะร้านที่มีแต่ผู้หญิงไงล่ะใช่สวรรค์หรือเปล่าท่านคงจะหิวกินอะไรสักหน่อยเถอะแก้เพี้ยนเจ้าคงจะหิวมากจนเพ้อแล้วใต้ซื้อข้าเปล่าหิวนะแต่ข้าเจอสาวงามมากมายที่นั่นเหรอพวกนางกำลังเดือดร้อนอยู่ข้าต้องกลับไปช่วยพวกนางเนี่ยกลับไปที่ไหนขอใต้ซื้อได้โปรดเถอะนี่เจ้าไม่รู้หรอกว่าที่นั่นเป็นสวรรค์หรือนรกยังจะกลับไปอีกหรือได้ซื้อได้โปรดเถอะข้าขอร้องล่ะข้าขอร้องข้าขอร้องพอแล้วแพ้ใจมึงลุกขึ้นหลับตาสิแล้วตั้งสมาธิรู้ไม่ต้องบอกบวชนานละอยากจะพูดย่อๆพูดมากเหนื่อยอ้าไม่ตะโอยไงโอยอะไรเนี่ยท่านตีนายข้าทำไมอ่ะจริงพลังไม่พอร้องใหม่อีกทีนะทำไมประตูข้าบวชมาหลายปีไม่เห็นประตูสักทีนายท่านข้าก็เห็นนะหรือแล้วทำไมกูไม่เคยเห็นเนี่ยเห็นไม่เห็นไม่รู้แต่ข้าไปละตามนายท่านใจไม่ใจจะไปไม่จะอยู่จะไปที่นี่มีแต่ผู้หญิงอย่างเจ้าว่าจริงเหรอแล้วพวกนางอยู่ที่ไหนอะทางนี้นี่มันนรกหรือเปล่าอะนายท่านเวิ้งว้างเหลือเกินนี่เดินก็ลำบากนี่เดี๋ยวข้าชื่อบังหลงตาลไปหาผู้หญิงกันเถอะมาหูดำไหมนะนี่ครับนายท่านตีแบงค์มาทำไมขอบใจเสียดายนี่เจ้ารู้ทางแน่เหรออร่อยไหมล่ะอร่อยมากมันอาจจะมีพิษก็ได้คายไม่ทนแล้วล่ะเขาหิวก็เลยเสียมารยาทอ่ะไม่เป็นไรนั่งสิข้านั่งด้วยได้ไหมท่านมึงเชิญตามสบายแม่นางข้าขอดื่มให้กับเจ้าท่านไม่กลัวมียาพิษเหรอ
ักละไม่กลัวเล่าฉันดีเล่าดีงั้นแบ่งกันบ้างสิดื่มท่านจือข้าขอดื่มให้ท่านอ๋อขอมากนะดื่มดื่มนี่ไม่นานนายเทมาโดนเราเจ้าไม่ได้จับผู้ชายมาซ่อนไว้ใช่ไหมเทด้วยง่ายๆใครบอกว่าเจ้าดื่มอีกไม่ได้เขาดื่มอีกได้โอ้งั้นก็ดีเลยดีดีดีดื่มได้เลยหมดจอกเลยได้ได้อยู่แล้วได้เหนื่อยละเหนื่อยละสะบัดเมาแล้วเจ้ามาดูแลข้าอีกผู้หญิงที่คอยดูแลข้าเสมอสะบัดระวังระวังเจ้าส่งแขกของข้าเข้าห้องให้เรียบร้อยด้วยนะดูแลพวกเขาให้ดีๆล่ะสบายไม่ต้องเป็นห่วงไปเพคะโอ้ยชวนเข้าห้องแล้วจะมีคนประคองแบบนี้ไหมถ้ามีเป็นเรื่องนานไงชำเลืองแล้วนายท่านเชิญทางนี้นี่เป็นห้องรับแขกถ้าไม่ใช่แขกคงไม่ได้พักนี่เป็นห้องนอนห้องอย่างเงี้ยสภาพอย่างเราคงไม่ได้นอนนะแล้วก็ผ่านเลยไปนี่คือโต๊ะของท่านเอ้านอนบนโต๊ะว้าที่นี่สวยงามจริงๆหนังสือดีๆก็มีตั้งมากมายแบบนี้คืนนี้ข้าคงจะนอนไม่หลับแน่ๆเลยท่านไม่เคยเมาใช่ไหมเขาจะบอกให้นะเมื่อกี้นะข้าไม่ได้ดื่มเหล้าเลยนะข้าดื่มแต่น้ำข้าหลอกฟาบาทนะท่านนี่ชอบหลอกคนจริงๆใช่จริงด้วยเจ้าก็ระวังตัวไว้เถอะเดี๋ยวโดนหลอกพักผ่อนเถอะพูดแล้วก็ไปแค่เนี้ยเดี๋ยวสาวย่อเดี๋ยวพักไปสิแม่นางมู่ตาเนี่ยเป็นยังไงบ้างเรียกเขาแต่ไปถามถึงคนอื่นหัวใจผู้หญิงคงจะร้าวรานน่าดูไทเฮาเชิญท่านทั้งสองที่ห้องน้ำชาพรุ่งนี้เอ้าลืมโอ้โหน่ะแล้วก็ยืนแบบตั้งนานนี่พอรูปเรากลับมาแล้วค่ะรู้นะอีกคนก็ดูขึงขังดีมีผู้ชายทั้งสามคนข้าจะเลือกคนไหนดีนะรอพวกเขาสนเจ้าก่อนเถอะค่อยห่วงบัณฑิตดูดีสุดส่วนคนที่ขึงขังก็ใช้ได้เจ้าขนเซอร์ก็ไม่เลวเหมือนกันเห็นหรือเปล่าบ่าวคนนั้นน่ะก็ชอบหยุ่นเหมยเขาแล้วบ้านเมืองของเรามีแต่ผู้หญิงที่นี่ไม่มีผู้ชายมานานแล้วล่ะมีบ่อน้ำพุตั้งคันถ้าดื่มน้ำในบ่อเราจะให้กำเนิดแต่ลูกผู้หญิงเท่านั้นหากเจ้ายินดีจะอยู่ที่นี่ข้าจะให้ทุกอย่างที่เจ้าต้องการเจ้าจะได้มากกว่าที่หวังไว้ที่นี่คือสวรรค์ใช่ไหมเนี่ยถ้าใช่ท่านอยากกลับไปมั้ยล่ะแต่นายท่านของข้าต้องไปสอบที่เมืองหลวงนะเราคงจะอยู่นานไม่ได้อะนะใช่ป่ะนายท่านถ้าอย่างนั้นเชิญเจ้าออกไปกอบกู้โลกเถอะข้าจะรออยู่แนวหลังเองข้าจะเลือกพวกนางได้ไหมหูดำงั้นข้าเลือกเจ้าไม่ได้นะหวงนะทำไมถึงไม่ได้ไม่ได้ก็คือไม่ได้นะคนนี้ไม่ได้เสาเย่าเป็นคนดูแลทุกอย่างที่นี่ถ้านางแต่งงานข้าจะทำยังไงล่ะสายตาของท่านแหลมคมนักมาสิโปรดเลือกคนอื่นเถอะนะค่ะหรือเปล่าเงยหน่อยสิผู้หญิงหัวอ่อนคือผู้หญิงที่สวยที่สุด
สอบจองวนต้องกลับมาท่องตำราก่อนนะไม่สนด้วยจะอยู่ที่นี่แล้วล่ะเชิญท่านตามสบายส่วนข้าขอสบายอยู่แถวนี้แล้วกันขอบพระทัยไปเร็วไปไปไปพี่เมิร์กเชิญตามสบายนะโอ้เชิญเลยเชิญไปสิไปไปกำลังเกินพี่ชัยจื้อมันจะไปซะแล้วเขาถ่ายหนังสือเด้อเข้าไปก่อนละหลายอย่างที่ท่านดูนะเชิญตามสบายนะเชิญตามสบายตามสบายเชิญแต่งงานของท่านหญิงงามกับดาบชั้นดีเหมาะสำหรับจอมยุทธสาวงามเยอะแยะสวยจริงๆสอบไม่แสบนายท่านถ้าไม่มีอะไรแล้วเราขอตัวก่อนโอ้ไปพักผ่อนเถอะนะป่ะแล้วสองคนข้างหลังทิ้งเอาไว้สักคนไม่ได้เลยหญิงหนึ่งและหญิงสองก็ได้อ้าวไปหมดเลยโอ้นายท่านนี่ก็ดึกมากแล้วอ่ะท่านพักผ่อนเถอะเนอะไม่สนเขียนอยู่นั่นอ่ะนะอะไรอาวอนหันไปมองอีกไปแล้วไปนอนเหรอเดี๋ยวสินายท่านเนี่ยนายท่านท่านจะไปไหนอ่ะสิ่งที่ข้าจะทำต่อไปนี้ข้าคิดว่าข้าทำถูกแล้วข้าไม่ควรอย่างยิ่งที่จะเอาอย่างฟานเซ็งกับฟานลี่ที่ยอมทิ้งอนาคตเพื่อหญิงงามมาเป็นสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรเป็นอย่างยิ่งตอนนี้ข้าควรจะคิดถึงบ้านเมืองข้าไม่ควรจะมาจมอยู่ที่นี่ทั้งชีวิตไม่ควรเลยที่นี่ไงนายท่าน มันคุ้มค่ากับการเสี่ยงจริงๆเหรอแม่นางคนนั้นน่ะงดงามมากแล้วไงใช่งามมากข้าก็เดาว่าอย่างนั้นนี่โอ้ยพูดอะไรของเจ้าเนี่ยนี่ข้าไม่ได้มาเพราะความงามของนางนะแต่ที่ข้ามาเนี่ยเพราะความรับผิดชอบต่างหากเล่านางต้องลำบากเพราะข้าข้าต้องรับผิดชอบนางเข้าใจไหมโอ้เจ้าเนี่ยรับผิดชอบหรือชอบเฉยๆนะพูดมากจริงข้าชอบวิเคราะห์เหตุการณ์นายท่านอะไรไม่มีใครเลยก็ดีงั้นไปเลยเถอะจะเป็นใครห้ามคนภายนอกเข้ามาที่นี่อย่าเสียมารยาทพวกเขาเป็นแขกของฝ่าบาทมีตัวช่วยแล้วคุณชัยจือที่นี่ไม่อนุญาตให้แขกเข้ามาโปรดกลับไปซะเถอะนี่ก็ดึกมากแล้วเชื่อนางเถอะไปนอนไปไปคือข้ามาตามหาคนที่ท่านตามหาไม่อยู่ที่นี่กลับไปเถอะเชื่อนางเถอะนายท่านไปนอนเถอะไปนอนนะอย่าดื้อนะไปเถอะนายท่านไปไปไปอ
ข้าไม่ต้องการผู้หญิงอย่างนางทำไมข้าต้องทนนางด้วยนางเอาแต่ร้องไห้ยิ้มก็ไม่เป็นท่านเพิ่งแต่งงานแค่วันเดียวผู้ชายทำกับภรรยาแบบนี้เหรอผู้ชายก็ทำกับเมียแบบนี้แหละท่านจะเลิกกับนางเมื่อไหร่ก็ได้อยากจะไปเมื่อไหร่ก็ได้ข้ายังไม่ได้บอกเลยว่าจะไปถ้าหากว่าข้าจะเลือกอีกคนหนึ่งได้ไหมตามใจท่านสินี่เลยข้าน่าจะเลือกนานตั้งแต่แรกแล้วไม่รู้ว่าเมื่อวานนี่อะไรเข้าสิงข้าเดี๋ยวพรุ่งนี้ท่านก็จะเปลี่ยนใจอีกคุณชายจือท่านมาลาพวกเราเหรอข้าจะไม่ห้ามให้ท่านไปสอบหรอกนะไว้ข้าจะไปส่งท่านวันพรุ่งนี้คือความจริงแล้วข้าไม่อยากจะไปจากที่นี่เลยนะเหมือนข้าเลยข้าจะขอเลือกเจ้าสาวสักคนหนึ่งได้ไหมขอเลือกด้วยท่านเองก็ไม่อยากทิ้งเราเหมือนกันเหรอคุณชายจือก็ชีวิตสุขสบายขนาดนี้หญิงงามก็เพียบเลยทิ้งก็โง่แล้วใช่ไหมแล้วท่านชอบคนไหนล่ะนางเจ้านี่เขาชอบนางได้ไหมไม่ได้นะเขาไม่เอาเนื้อฝ่าบาทเจ้าไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธนะรู้ไหมมีผู้หญิงตั้งกี่คนที่อิจฉาเจ้าอุ๊ยรู้อีกผู้หญิงมักจะปากไม่ตรงกับใจขอพระทัยฟ้าบาทตัวแถมขอเลือกด้วยคนตัวแถมก็เอาแข็งขำดีย่อมได้แน่นอนข้าชักจะสนุกขึ้นเรื่อยๆแล้วสิเจ้าชอบคนไหนล่ะไม่มีใครเดาถูกหรอกชอบหลายใครไปนู่นข้าแต่งกับเจ้าได้เปล่าเอ้ยไม่ใช่เจ้าจะแต่งกับข้าไหมฟ้าฟ้าทำไมถึงเลือกข้าผู้หญิงอื่นมีตั้งเยอะแยะเพราะว่าข้ายังขายหน้าไม่พออีกเหรอข้าไม่ได้จะข้าไม่รู้ว่าทำผิดอะไรถึงต้องมาเป็นแบบนี้ทุกอย่างในชีวิตข้ามีคนอื่นจัดการให้ชีวิตของข้าจบแล้วไม่โอ้นี่เจ้าร้องไห้นี่โถ่เอ้ยร้องทำไมเล่านี่ๆๆเช็ดให้นะเจ้าคือข้านะนะข้าไม่อยากจะแต่งงานจริงๆหรอกมองข้าสิข้าหน้าตาไม่ดีใช่เปล่าวะข้าจะกล้าแต่งกับเจ้าได้ไงแต่ข้าทนไม่ได้อะที่เขาทำกับเจ้าแบบนั้นน่ะผู้หญิงสวยๆอย่างเจ้าเขายังทำให้ลงคอข้าก็แค่อยากจะสั่งสอนเขาแทนเจ้าข้าไม่รู้ว่าที่ข้าทำไปมันจะทำให้เจ้าโกรธอย่างนี้นะขอโทษด้วยคุณชายของข้าต้องเข้าเมืองหลวงเราอยู่ที่นี่นานไม่ได้ถ้าเจ้าไม่มีความสุขที่นี่ทำไมไม่ไปเมืองหลวงกับเราข้าน่ะรับรองเลยว่าผู้ชายเป็นขโยงจะต้องมาชอบคนสวยๆอย่างเจ้าแน่นอนเลยอ่ะเชื่อข้าเถอะข้าสัญญาข้าจะหาสามีดีๆให้กับเจ้าจริงนะเจ้าอย่าโกรธเลยนะข้าไม่อยากร่วมเตียงกับเจ้าอ๋อข้าจะนอนที่พื้นข้าเป็นคนติดดินข้าจะนอนที่พื้นนี่แหละนะเจ้าแต่งกับข้าทำไมข้าอยู่คนเดียวก็สบายไม่ต้องมีใครแย่งอากาศหายใจข้าไม่อยากเป็นภรรยาที่ดีนี่จะฟังข้านะคือไม่ข้าไม่อยากฟังทำไมเจ้าถึงเลือกข้าล่ะข้าไม่เข้าใจเลยอะแต่ข้าทำเพื่อมู่ตานอะข้าไม่ได้บอกใครเรื่องเจ้ากับมู่ตานข้าขอร้องข้าเป็นเมียเจ้าไม่ได้หรอกซื่อจื้อเดี๋ยวก่อนสิพอทีเนอะข้าก็ไม่อยากแต่งกับเจ้าหรอกนะอ้าวเหรอแต่ถ้าไม่แต่งข้าก็อยู่ที่นี่ไม่ได้เหมือนกันน่ะจริงไหมอ้าวแล้วก็ไม่บอกข้าอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับมู่ตานอะวันนี้
จ้าสวมบทเป็นเมียข้าหน่อยได้ไหมล่ะสวมบทงั้นเหรออืมถ้าสวมบทก็ได้นะวันนี้ข้าขอถามหน่อยเถอะที่นี่มีคุกหรืออะไรแบบนั้นไหมไม่มีนะเฮ้ยงั้นเราจะถูกขังที่ไหนกันนะสาวเจ้าสาวเจ้ารู้ความจริงไหมเฮ้ยถึงรู้นางก็ไม่บอกหรอกระวังนะนางไม่ใช่คนดีนี่เจ้าแต่งงานเพื่อมู่ตาลเหรอใช่แล้วข้าทำทุกอย่างเพื่อนางดีแล้วเฮ้ยอย่าดื่มนะเฮ้ยเฮ้ยเรื่องอะไรอ่ะคือจะวางยาข้าเหรอกึ๊ยก็ไม่เชิงข้าแค่จะทำให้เจ้าหลับไป3วันเอง3วันเองโอ้โหนั่นไงอยู่นั่นเออซิจือจะมาทำไมอ่ะมาหาเจ้าอ่ะตึงเซียงบอกว่าเดี๋ยวนางจะมาอ๋องั้นไปกันเถอะเพื่อนๆของเจ้ามาแล้วเจ้าอยากจะทักพวกเขาบ้างเปล่าเชิญเจ้าทักตามสบายเขาไม่อยากเจอใครลืมข้าเป็นคนเก็บดินนั่งบนเตียงไม่ได้นะเดี๋ยวเสียคอนเซ็ปต์เป็นเมียแล้วเป็นยังไงเล่าสิอย่างรู้วิเศษมากเลยที่รักเราจะดื่มน้ำชาเจ้าอยากดื่มไหมไม่เป็นไรหรอกจะไม่ได้คู่เสียมาให้หน่อยได้ไหมคู่เสียมาแล้วมาแล้วสามีข้าอยากเจอเจ้าสามีก็คุณชายเจ้าไงโอ้แล้วข้าต้องเรียกเจ้าว่าหูหยินเปล่าอ่ะฮะเรียกสิเรียกข้าว่าหูหยินอุ้ยหูหยินซะหน่อยก็ได้อ่ะพอใจยังนะไปนะไปนะข้าจะออกไปข้างนอกเดี๋ยวมาในท่านในท่านเรียกข้ามีอะไรขอรับทำไมที่ไม่รีบออกมาข้าจะเป็นนายเจ้าอยู่ไหมโอ้ยเป็นสิข้าเห็นเมียข้าไม่มีความสุขอ่ะนางไม่อยากออกมาข้าพยายามกล่อมนางอยู่เจ้าจริงจังกับนางอย่างนั้นเหรอโอ้ยเปล่านะเปล่าเลยข้าแค่แกล้งทำข้าแกล้งทำเป็นจริงเป็นจังเหมือนท่านไงล่ะที่นี่มันอะไรกันเนี่ยนี่เจ้าอยู่ได้ยังไงติ่งเซียงคุณชายเมิงดีไหมหนังสือเยอะแยะแบบนี้เจ้าไม่ปวดหัวบ้างเหรอแล้วทำไมเนี่ยได้ยินว่าเจ้าสุขสบายดีข้าก็เลยมาเยี่ยมหน่อยอ๋อเหรองั้นนั่งก่อนสิขอน้ำชาสักถ้วยสิมาถึงก็ใช้เลยคุณเซียงไปชงชามาข้าได้ยินฝ่าบาทบอกว่าจะให้เสาเย่ากับท่านนักรบสอดแนมเจ้าคืนนี้จุ๊เสาเย่าทำแบบนั้นด้วยเหรอนางทำทุกอย่างที่ฝ่าบาทสั่งนั่นแหละเขามาแล้วเร็วๆยังไงดีอะตรงไหนดีตรงนี้แหละมันทำอะไรอยู่นั่นน่ะฮะเขาต้องซ่อนที่ไหนอะเตียงนี่ที่เตียงเตียงเหรอเร็วๆชินเร็วสมบัติบาทเลยโอ้ยเจ้าจะทำอะไรอะเตียงสิเปลี่ยนใจแล้วเหรอกอดข้ากอดข้าอ๋อกอดโอ้ยกอดดีๆไม่เป็นเหรอนิ่มเว้ยท่านเห็นอะไรพวกเขากอดกันอยู่บนเตียงเฮ้ยมาตีข้าทำไมเนี่ยจะคิดจะทำอะไรอ่ะข้าจะทำอะไรอย่างนั้นเหรอข้าจะรู้ได้ยังไงคราวที่แล้วท่านทำอะไรใต้ผ้าห่มอ่ะเฮ้ยนี่เจ้าเห็นด้วยเหรอนิดนึงเอาละที่เจ้าอยากรู้ใช่ไหมว่าเราทำอะไรกันอะทำอย่างนี้นี่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 เจ็บไหมแค่นั้นเหรอก็ใช่สิไม่เห็นอะไรเลยพวกเขาอยู่ใต้ผ้าห่ม
ท่านอยากเห็นอะไรแล้วเจ้าล่ะไม่อยากเห็นอะไรเจ้าคิดอย่างนั้นจริงเหรอคิดเหรอคิดอะไรอ่ะคิดว่าข้าจะหาผู้ชายที่รักข้าจริงได้แน่นอนข้ารับรองว่าคนเถื่อนนั่นจะต้องเสียใจที่ทิ้งเจ้าไปตลอดชีวิตข้ารับปากว่าจะหาคนที่รักเจ้าจริงให้ได้เลยไม่งั้นขอให้โดนฟ้าผ่าเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงไม่ต้องพูดแล้วกอดข้าเหมือนเดิมเต็มใจอยู่แล้วนี่จะทำอะไรอ่ะน้ำท่ามันจะคลุมโปงอีกมันจะบอกน้องว่าติดใจเมื่อคืนพวกเขาเป็นยังไงบ้างเรื่องระหว่างชายหญิงข้าไม่ค่อยเข้าใจไพเฮามีเรื่องอะไรสามีข้าอยากกลับบ้านพร้อมสุเลียนไปฮีและไหทางเจ้าเห็นด้วยไหมข้าไม่ขัดข้านเจ้าเป็นคนมีเหตุผลถ้าเจ้ามีลูกเจ้าก็จะไม่ต้องทนเขาอีกทำให้ได้เฮคาฟาบาไปฮังข้าขอตัวก่อนไม่น่าเสียเย้าข้าลองถามหลายคนแล้วแต่ไม่มีใครรู้ว่ามูตานอยู่ไหนนะเจ้าบอกเขาเถอะคุณถามท่านรู้ใช่ไหมนี่ไม่น่าสายยากขอร้องละเก็บดาบซะไม่เป็นไรพี่คะแค่เข้าใจผิดกันเขาถามนางเรื่องนางมู่ตานทุกคนดูเป็นห่วงมู่ตานพวกนางอยากรู้ว่ามู่ตานอยู่ที่ไหนพวกนางไม่กล้าถามเพราะว่ากลัวข้าจะโกรธแต่ข้าจะบอกให้มู่ตานฆ่าตัวตายเพราะผู้ชายคนหนึ่งผู้ชายที่เจ้ารอคอยเขากลับมาแล้วเจ้าเห็นไหมนั่นเขาอยู่นั่นเขาไม่มาหาเจ้าแต่มาหาเพื่อนสนิทของเจ้าพวกเขาแต่งงานกันแล้วน่าสงสารถ้าเจ้าบอกข้าก็จะช่วยเจ้าผู้ชายก็เหมือนกันหมดรักผู้หญิงทุกคนที่พวกเขาเจอเจ้ารักเขาอยู่ไหมบอกข้าสิว่าเจ้าไม่คิดถึงเขาแล้วแล้วข้าจะปล่อยเจ้าทันทีพูดสิพูดสิเจ้ารนหาที่สมควรแล้วข้าจะให้เจ้าได้สมใจข้าจะให้เจ้ามอดไหม้49วันจนเหลือแต่เท่าทานเขาทิ้งดีเอาไว้จะเก็บไว้สิThank you.
จะหลบตลอดไปหรือทำไมมีแต่ผู้ชายอ่ะใช่แล้วทำไมมีผู้หญิงแค่ไม่กี่คนเองใช่ผู้หญิงหายไปไหนหมดอ่ะเมืองหลวงช่างใหญ่โตจริงๆอาหารต้องอร่อยแน่ๆเจ้ากูห่วงแต่เรื่องกินนี่แหละผู้หญิงสมควรจะอยู่บ้านทำไมต้องอยู่แต่ในบ้านด้วยปฏิบัติสามีกับเลี้ยงลูกเนี่ยข้างนอกเป็นโลกของผู้ชายไหนไหนขอข้าดูหน่อยสิฝ่าบาทฝ่าบาทเป็นภาพเมืองหลวงเพคะเมืองหลวงเหรอคนเยอะจริงๆท่านคิดถึงที่นั่นใช่ไหมนู่นจะที่ไหนๆก็เหมือนกันหมดมีผู้ชายอยู่แค่สองแบบพวกที่พร้อมโกหกเราทั้งชีวิตกับพวกที่โกหกเราเป็นพักๆมีแบบที่สามด้วยพวกที่ไม่สนใจแม้แต่จะโกหกเจ้าล้มหยุดพัดธงหยุดนิ่งแล้วแต่ใจคนที่ยังเคลื่อนไหวถ้าท่านไม่คิดเรื่องโกหกทำไมพูดถึงมันตลอดเวลางั้นคุณชายจือระหว่างชายหญิงคืออะไรความรักข้าพยายามจะตามหาหาอะไรคนที่ข้ารักคนที่รักข้าหน้าเบื่อข้าจะหาจนกว่าจะเจอท่านอยากเทศข้าเรื่องผู้ชายแบบที่สามเหรอท่านมีเมียแล้วนี่ทำไมยังตามหาคนรักอีกโกหกใช่ไหมผู้ชายโกหกเหมือนกันหมดถ้าพวกผู้หญิงเข้าใจก็ดีถ้าไม่มีใครว่าอะไรพวกเขาจะโกหกเจ้าตลอดชีวิตใช่ไหมคุณชายมั่งท่านนี่เข้าใจผู้ชายจริงๆเลยมะมาดื่มกันเถอะมูตานอยากเห็นโลกมนุษย์แต่ข้าไม่ได้พานางไปด้วยความวุ่นวายของเมืองหลวงข้าวาดภาพทุกอย่างที่จำได้ของเมืองหลวงวาดเสร็จแล้วข้าจะไปทันทีรับรองว่าไม่นานหรอกท่านเก็บภาพไว้เถอะเขาวาดภาพให้มูตานถ้าไม่เผาก็ไม่ถึงนามูตานยังไม่ตายหยุดนะอะไรเนี่ยมูตานอยู่ไหนสวรรค์ชั้นเจ็ดซูจือนี่จะทำอะไรน่ะไม่อยากช่วยมูตานเหรอเจ้าคิดว่าพวกเราแกร่งพอจะช่วยมูตานได้ไหมไม่ต้องกลัวหรอกข้าอยู่ด้วยทั้งคนพวกเจ้าไม่ต้องกลัวเฮ้ยนี่ๆๆอย่าเสียมารยาทสิ
คุณชายเจ้าของบ้านยังกินไม่หนำใจเลยฮึที่รักมาอดแหมมีเมียแล้วก็ลืมเจ้านายชนนะอยู่แล้วนี่ของเจ้าอ่ะมันไหม้นิดหน่อยอ่ะเจ้ากินก่อนเถอะคือดื่มน้ำสิเมื่อกี้เจ้าออมมือไว้ใช่ไหมไม่อย่างนั้นพวกเราคงไม่รอดจะช่วยเขาทำไมจะชอบเขาเหรอเขามาหามูตาลแต่เจ้าก็ยังช่วยเขาข้ารู้ดีการรักใครสักคนมันเป็นยังไงมันเจ็บปวดใช่ไหมเขามาแล้วเจ้าบอกเขาสิรักคือการเห็นแก่ตัวอย่าเปิดโอกาสให้คู่แข่งคือข้าลืมพัดไว้ในห้องเจ้าหรือเปล่าเจ้าแค่กลับมาเพื่อเอาพัดเหรอจะกลับมาทำไมข้ามูตาลนางต้องทรมานเพราะข้าข้าทำให้นางเดือดร้อนข้าจะไปเฉยๆอย่างนั้นไม่ได้หรอกน่าอิจฉาจังฝาบาทบอกว่าเต่าดำถูกขังอยู่ใต้เสาหินมันมีพลังเวทมนต์ปกป้องฝาบาทสามารถผ่านได้สบายแต่ถ้าเราอยากข้ามต้องฆ่าเต่าตัวนั้นฆ่าเต่าถูกล่ามโซ่มันจะไม่ง่ายไปหน่อยเหรอฮะลงมือกันเลยเถอะชีวิตไม่ใช่ข้ออ้างค่าชีวิตอื่นข้าทำไม่ได้หรอกข้าเชื่อว่าเต่านั่นน่ะมีฤทธิ์เดชบางอย่างเราจะช่วยมูตาได้ยังไงอ่ะเฮ้ยนายท่านดูดินู่นน่ะเ
ช่วยกันกำลังบินอยู่พวกนั้นน่ะทำให้มันหลับไปเลยได้มั้ยว่าไงข้าลงไปเองไม่ได้นะอันตรายมากข้ามีรัดเกล้าวิเศษของฝ่าบาทปกป้องปีศาจไม่กล้าทำอะไรข้าหรอกข้าจะหาทางช่วยมูตานขึ้นมาอย่าเชื่อนางนะระวังตัวด้วยอย่ามัวโอเอเดี๋ยวมันก็ฟื้นขึ้นมาใหม่เปิดเร็วเข้าเอาได้แล้วจะลงมาได้ยังไงกันอะพวกปีศาจขึ้นมาใช่ไหมเวลาเจ้ากลับ
จะช่วยข้าทำไมข้าเองก็ไม่รู้ไปเร็วฝ่าบาทจะมาช่วยนางเองงั้นข้าปิดนะว้าวเรากลับมากันแล้วอ่ะเจ้าแข็งแรงจริงๆมู่ตานแถมยังงดงามมากอีกด้วยท่านสายตาดีจริงๆข้าไม่ได้ตั้งใจจะชมนางนะแค่เผลอพูดไปนิดเดียวเรารีบไปกันเถอะไปเหรอไปโลกมนุษย์ไงข้าเกรงว่าฝ่าบาทจะไม่ละเว้นเราเสาเย่าไม่หักหลังเราหรอกข้าจะไปด้วยท่านจะไปทำไมเจ้ามีวิชาอาคมข้าอยู่ที่นี่ต่อไปก็ไม่มีประโยชน์หรอกข้าประเมินเจ้าตามเกินไปทำให้รู้สึกว่าตัวเองน่าหัวร้อนี่ท่านทิ้งเราไม่ได้นะใช่ลูกๆของเราต้องการพ่อถ้าท่านจะไปก็พาข้าไปด้วยใช่ไปด้วยกันหมดนี่แหละโอ้โหผลงานข้าทั้งนั้นเลยจะเอาอะไรเลี้ยงอ่ะนายท่านไม่ต้องตกใจไปเจ้าจะไปไหนฟาบัดท่านโกหกทำไมว่ามู่ตานฆ่าตัวตายเพื่อทดสอบเจ้ายอมเสี่ยงชีวิตมาช่วยนางข้าซาบซึ้งจริงๆเลยจะให้เจ้าสมหวังแล้วสาวเหย้าล่ะข้าจะลืมเรื่องทั้งหมดข้าดีกับเจ้าไม่พอเหรอตอบสิผู้ชายคนนั้นเขาไม่ได้สนใจเจ้าตอนนี้พวกเขาอยู่กันอย่างมีความสุขแล้วเจ้าได้อะไรล่ะมันคุ้มกันไหมแม้แต่เจ้ายังทำตัวแบบนี้ข้าถามหน่อยใครวางยาในใจเจ้าข้าหาผู้สืบทอดได้ไม่ยากข้าบอกว่าจะเผามู่ตาน49วันให้เหลือแต่เท่าทานแต่เจ้าข้าจะเผาแค่7วันถ้าไม่ขอโทษก็อย่าเสียใจทีหลังฟาบาทปล่อยพวกเขาไปเถอะรีบเลิศท่านชื่นชมนาง
ยกโทษให้นางเถอะเจ้าคิดอะไรอยู่อย่าคิดว่าจะหลอกข้าได้เจ้าน่ะนะอยากแต่งงานกับนางฟ้าเหรอเจ้าไม่มีโอกาสหรอกนางรักมนุษย์ท่านไม่อยากให้นางมีลูกกับมนุษย์อย่างนั้นเหรอแต่พวกเขาจะรักกันไม่ได้เจ้าจะฆ่าเขาไม่ได้ถ้าเจ้ายังรักเขาอยู่เมื่อมีรักย่อมมีหายนะถ้าผู้หญิงมีความรักนางจะยอมสละทุกอย่างแต่ถ้าพวกนางคลอดลูกเมื่อไหร่ผู้ชายต้องตายไม่มีข้อยกเว้นเด็ดขาดผู้ชายพวกนี้ต้องตายผู้ชายพวกนี้ต้องตายดูสิเขาวาดภาพให้เจ้ามีภูเขาแม่น้ำมีผู้คนมากมายจะชอบหรือเปล่าเขาบอกทุกอย่างเป็นของจริงเขาตั้งใจวาดมากมีเขียด้วยเริ่มมีหวังแล้วบอกว่าวาดให้เจ้าเสียดายมันไม่เกือบหมดจะเขี่ยกลับดีไหมนี่เขาแกล้งแต่งงานกับข้าเพื่อจะอยู่ใกล้เจ้านะเราแกล้งทำเป็นคู่แต่งงานกันในโลกมนุษย์จริงหรือเปล่าที่ผู้ชายรักผู้หญิงมากกว่าหนึ่งคนเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ก็มีผู้ชายที่รักผู้หญิงเพียงคนเดียวเจ้ารักใครต้องรักเจ้าอยู่แล้วในท่านของข้าน่ะข้ากลับมาที่นี่ข้ากลับมาก็เพราะข้าทำให้เจ้าเดือดร้อนอย่าบอกนะว่าเจ้ารักข้าจะบอกว่าเจ้าว่าเพ้อเจ้องั้นเจ้ารักใครข้ารู้ไม่ต้องพูดหรอกข้ารู้ข้าขอโทษนะปวดใจเหลือเกินแต่ก็ขอบคุณที่ช่วยให้ข้าเข้าใจคำว่ารักที่นั่นเราโกหกฝาบาทด้วยกันได้ฝ
ฝ่าบาทบอกจะยกโทษให้เราเจ้าก็รู้ข้าไม่เคยโกหกไม่ต้องห่วงนายจะกลับมาแน่เจ้าเชื่อฝ่าบาทไม่ได้นะข้าอ่านใจนางออกเราก็เหมือนกันน่ะไม่ใช่คนดีอะไรนางน่ะเข้าใจดีที่สุดนางก็รู้ว่าข้าเป็นคนเลวนี่ฮะข้าเป็นคนเลวข้าจะขึ้นสวรรค์ได้ยังไงกันให้ตายเถอะนี่มันนรกชัดๆแถมฝ่าบาทของพวกเจ้าก็เป็นปีศาจเชื่อข้าเถอะมู่ตานจะมีภัยใหญ่หลวงแน่นนะทำไมเจ้าถึงไม่เข้าใจนะเจ้าไม่มีสมองหรือไงมู่ตานบอกว่าเสาเย่าจะกลับมานี่เจ้าคิดว่าฝ่าบาทจะยกโทษให้นางอย่างนั้นเหรอเจ้าฟังนะฝ่าบาททำทุกอย่างเพื่อรักษาหน้าตัวเองเท่านั้นเจ้าจะไปไหนไปอารามข้าจะไปขอคุยกับนางคุยก็ไม่มีประโยชน์ไม่ได้นะนางมีพลังมากท่านเข้าไปไม่ได้หรอกเพื่อนกำลังเดือดร้อนข้าจะทิ้งเขาไม่ได้ข้าก็เป็นลูกผู้ชายเหมือนกันนะที่รักที่รักทำยังไงดีติงเซียงข้าโกหกเสาเย่าข้าขอยืมรัดเกล้าของนางเพื่อมาเจออาจือข้าบอกนางว่าเสร็จเรื่องแล้วจะกลับไปข้าเสียใจจริงๆกลับไปแทนที่นางได้ไหมเจ้าคนไหนที่โกหกนางไม่เคยโกหกข้าเองเป็นความคิดของข้านางไม่เกี่ยวอะไรด้วยพวกเจ้าโกหกข้าทั้งคู่ในเมื่อพวกเจ้าออกรับแทนกันก็ต้องโดนลงโทษด้วยกันนายบอกว่าจะพายให้เรายังไงล่ะถ้าจำไม่ได้นะฮะข้าพูดแบบนั้นเหรองั้นข้าให้โอกาสพวกเจ้าอีกครั้งพวกเจ้าคนไหนอยากอยู่คนไหนอยากตายปล่อยพวกนางไปซะข้าทหารเป็นคนสร้างปัญหาทั้งหมดขึ้นมาถ้าจะฆ่าใครก็ต้องเป็นข้าคนเดียวหุบปากที่นี่เป็นอาณาเขตของข้าเจ้าต้องเล่นตามกฎของข้าบอกมาสิคนไหนอยากตายพวกนางต้องไม่ตายไม่นะไม่ฟาบานฟาบานฟาบานอาภัยพวกนางด้วยเถอะฟาบานฝ่าบาทไปพวกเขาไปเถอะพวกเขาไปเถอะฝ่าบาทไปพ้นอย่าเสียเวลาเลยฆ่าเขาอย่าเลยนะสีสติแล้วหรือไงYeah!
พวกเจ้าอับอายใช่ไหมแต่คือพระเอกของเราที่รักที่รักที่รักควรกับไม้กายสิทธิ์ของข้าหรอกไม่เชื่อฟังข้าทำไมให้พวกนางรู้จักคำว่ารักพวกเขาตายเพราะเจ้าพวกเขาไม่ได้ตายเพราะข้าหรอกท่านน่าจะตัดสินใจเลือกทางอื่นมากกว่าแต่ท่านกลับเลือกทางที่แย่ที่สุดทางที่ดีที่สุดคือขอให้ทุกคนตายท่านรู้แก่ใจดีอยู่แล้วว่าใครผิดใครถูกThank you.
ท่านเอาชนะพวกเขาได้แล้วทำไมถึงยังไม่มีความสุขข้าแค่อยากสร้างที่ที่ไร้ความทุกข์ใจข้าทำอะไรผิดแล้วท่านมีความสุขไหมพวกเขามีความสุขไหมข้าไม่อยากให้พวกเขาทรมานเหมือนข้าท่านเลยทำลายพวกเขาอย่างนั้นเหรอท่านใช้เวลาทั้งชีวิตสู้เพื่ออะไรดูสิ่งปลูกสร้างสวยงามพวกนี้อย่างนั้นเหรอท่านสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรท่านมาเยาะเย้ยข้าเหรอในท่านบอกจะเข้าถึงนิพพานไงข้าจะเข้าถึงนิพพานได้ยังไงเมื่อใจข้ามีแต่เจ้าข้าเฝ้าดูเจ้ามาตลอดแต่ว่าเจ้าไม่สังเกตข้าทำผิดอะไรถ้าไม่เจ็บปวดก็ไม่ใช่รักแท้รักแท้ย่อมเจ็บปวดไปจากนี่เถอะมาสิถึงข้าจะไม่ใช่คนดีอย่างที่เจ้าหวังแต่ข้าก็เป็นคนที่หวังดีกับเจ้าก่อนใช่ไหมไม่เป็นไรดีแล้วไม่เป็นไรใช่ไหมเฮ้ยนายท่านแค่นึกว่าจะตายซะแล้วหยุดร้องเถอะนะไม่ตายแล้วใจเปล่าขอพระไทยฝ่าบาทลุกขึ้นเธอเด็กๆขอพระไทยฝ่าบาทจะทิ้งทุกอย่างให้เจ้าเจ้ากล้าแข่งข้อกับข้าเจ้าก็ต้องกล้ารับมันไว้ด้วยได้เวลาไปกันแล้ววันนี้ข้าสวยไหมสวยเฮ้คะมูตานจะคิดว่าไงสวยเฮ้คะวันนี้ฝ่าบาทสวยที่สุดเจ้าไม่เคยโกหกอยู่แล้วอ
เสาเย้ารอเจ้าอยู่ไปสิเสาเย้าเจ้าได้ทำสิ่งที่ต้องการแล้วทำไมยังอยู่ที่นี่อีกเสาเย้าเราสองคนแต่งงานกันหลอกๆนะเขาไม่ได้รักข้าแต่ว่าเจ้ารักเขาใช่ไหมซื่อจือก็รักเขาใช่ไหมข้าพนันเลยว่าเจ้ารู้ทุกอย่างผู้ชายแบบไหนถ้าคุณชายอยากอยู่ที่นี่และแต่งงานกับซื่อจือหรือแต่งงานทั้งซื่อจือกับมู่ตานข้าก็ไม่ขัดข้องแต่ขออย่างหนึ่งอย่ามายุ่งกับข้าข้าไม่ไร้เดียงสาเหมือนพวกนางพวกเจ้าไม่ต้องห่วงข้าจะไม่ขัดขวางความรักของพวกเจ้าทุกคนหรอกนะข้าขอให้พวกเจ้าโชคดีเจ้ารู้แผนการของข้าแล้วดีละถ้าข้าอยู่ต่อไปจะเป็นการสร้างปัญหาให้มากยิ่งขึ้นข้าแค่กลับมาช่วยแม่นางมู่ตานในเมื่อนางปลอดภัยข้าก็จะไปแล้วล่ะข้าต้องไปสอบที่เมืองหลวงนี่นะใช่ข้าลาก่อนละพี่เมิงลาก่อนนะลาก่อนทุกคน承受伤痕，只要你相信我的真，爱就能战胜命运的残忍。不太知，我和你是一次日落，一生一场潮汐，我拥有惊天动地。所以，好在嘛呢？สำหรับการแสดงอันยอดเยี่ยมของเจ้าหมู่ตานขอโทษนะที่ข้าพาเจ้าไปโลกมนุษย์ด้วยไม่ได้นายท่านข้าไม่อยากกลับไปดูแลนางให้ดีนะขอบคุณนายท่านเสียสละเพื่อตัวข้าไม่ได้
จะมีอีกหลายอย่างที่ต้องทำข้ามันไม่เอาไหนข้าไม่กล้าอยู่กับเจ้าชาตินี้อยู่ร่วมกันไม่ได้เป็นชาติหน้าข้าจะรอเจ้าเสมอนายท่านกินอะไรก่อนสิเฉยมือกินเยอะๆนะของที่คนก็ทำบุญมาทั้งนั้นอ่ะน้ำเดี๋ยวติดคอนายท่านนายท่านท่านร้องไห้นายท่านข้าทำอะไรผิดนะเปล่าหรอกมีเรื่องอะไรงั้นเนื้อตาซื่อทำไมเรื่องตั้งมากมายเกิดขึ้นได้ชั่วพริบตาทุกภาพเกิดจากใจเจ้าแล้วข้าจะไปรู้ใจเจ้าได้ยังไงกันน่ะขอบคุณใต้ซื้อนายท่านอย่าร้องกินเถอะนะนี่ให้มาจอกของข้าอีกแล้วของข้าห้ามกินนะเฮ้ยว่าเฮ้ยผีเลยเผลอไม่ได้อ่ะกินสิเฮ้ยเข้าใจนี่เฮ้ยจะกัดกุยแล้วนายท่านก็จัดการเองไม่เป็นไรหรอกนะนายท่านให้ข้าแบกเธอไม่เป็นไรเออมานี่มาที่ข้าเดี๋ยวช้าก่อนดาบนี่ของเจ้านี่ดาบของเจ้ารับไปรับไปสิขอบคุณใต้ซื้อไม่เป็นไรเจ้าจะไปไหนอ่ะเข้าเมืองหลวงเหรอเจ้าเป็นคนน่าสนใจดีถ้างั้นข้าจะปกป้องเจ้าเองดีต้องปลองดองสมานฉันท์กันเข้าไว้บ้านเมืองจะได้อยู่เย็นเป็นสุขชานช่าค่ะชุยเซียนค่ะหยินหัวค่ะไห่ถางค่ะหยุนเหมยค่ะติงเซียงค่ะสู้เหลียนค่ะไปเฮอค่ะวันนี้ทุกคนอยู่กันครบค่ะวันนี้พวกเจ้าสวยกันมากขอบพระทัยพวกเจ้ามีความสุขไหมเฮค่ะ